ู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นค่ะว่าวิดีโอนั้นก็ไม่เหมือนเดิมนะคะมีการถ่ายเข้ากระจกจริงจังมากมายอยู่คนเดียวค่ะทำคนเดียวค่ะไม่มีจ้างถ่ายภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันงงงวยนิดหน่อยให้อภัยด้วยนะคะมือใหม่หัดถ่ายในมุมแปลกๆนะคะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ชมวิดีโอที่มันไม่ใช่มันนั่งท่าเดิมพูดคุยกันเหมือนเดิมอยู่ทุกวิดีโอดูไปก็เบื่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างวันนี้นะคะตามชื่อวิดีโอเลยค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ของละแม่ใครที่อยู่กันมานานๆก็จะรู้ว่าเราเป็นลองไทม์แฟนของละแม่นะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่หลายต่อหลายตัวมากๆเลยทีเดียวเคยทำวิดีโอที่พูดถึงผลิตภัณฑ์ของละแม่มาก็หลายตัวนะคะแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่จะบอกว่าใช้ตลอดต่อเนื่องจริงๆพอๆกับมอยส์ไรเซอร์ของละแม่นั่นก็คือ The Treatment Lotion นั่นเองค่ะถ้าพูดถึง The Treatment Lotion นะคะเขาใช้คำว่าเป็น Watery Lotion นั่นเองนะคะก็คือหมายถึงว่าคิดถึงคำว่าโลชั่นมันก็คือสิ่งที่ทาเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นเกิดความนุ่มนวลเกิดความละมุนแต่ว่าในอากาศร้อนบ้านเราอ่ะบางทีถ้าจะนึกถึงการทาโลชั่นที่เป็นลักษณะครีมอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่า texture คุณคนนี้นะคะอย่างที่เห็นอยู่ในนี้เลยนั่นก็คือมันเป็นน้ำน้ำใสๆแบบนี้นะคะเราจะใช้เพื่อเตรียมผิวก่อนที่เราจะไปลงเซรั่มลงครีมหรือลงอะไรต่างๆที่เราอยากจะลงต่อเดี๋ยวจะดูได้ในวิดีโอนะคะว่าโมเมใช้ยังไงนะคะสาเหตุที่ชอบเขาเป็นพิเศษเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผิวของเรารู้สึกว่ามันซอฟต์ขึ้นก่อนที่จะไปทาครีมคือโมเมเองเป็นคนที่ผิวผสมค้อนมันมาโดยตลอดหรือมีบางช่วงที่ผิวไม่โอเคมากๆมันก็จะกลายเป็นผิวมันมากใช่ปะซึ่งถ้าเกิดไปใช้1 2 3ทาครีมเลยบางทีครีมนางไม่ซึมนะนางแบบนางเหมือนจะกองอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวข้างในแต่ว่าจะเป็นความมันที่เคลือบอยู่บนผิวมากกว่าน่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่เคยถามเข้ามาแล้วมีปัญหาบอกว่าใช้ครีมอะไรดีคะผิวขาดน้ำใช้อะไรดีคะผิวขาดน้ำแน่นอนว่าต้องเป็นสาวสไตล์สาวออฟฟิศที่อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาไทยแลนด์อะเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอยู่ในห้องแอร์เพราะว่ามันร้อนมากจริงมันนั่งข้างนอกมันก็คงไม่ไหวถูกต้องไหมคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์นะคะที่มันแบบดึงเอาความชุ่มชื้นในผิวของเราออกไปเยอะๆเนี่ยการทาครีมตัวเดียวบางทีมันก็ยากในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็แต่งหน้าต่อหรือว่าอย่างที่บอกนั่นแหละมันไม่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเต็มที่นะคะถ้าเกิดเลเยอร์สกินแคร์เข้าไปเนี่ยนะคะใช้สกินแคร์ที่มันเน้นในแต่ละเรื่องแล้วก็มี texture ที่ซึมไวซึมง่ายอย่างเจ้าตัว The Treatment Lotion เนี่ยนะคะมุมหมายว่ามันน่าจะช่วยตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของความชุ่มชื้นให้หลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ความชุ่มชื้นเพราะว่ามี liquid energy นั่นเองนะคะแล้วก็มี revitalizing ferment เป็นสารสกัดมาจากสาหร่าย marine algae นะคะซึ่งถ้ารู้จักลาแมชื่อเขาชื่อลาแมแปลว่าทะเลส่วนประกอบหลักนะคะแน่นอนเลยที่เรารู้จักกันดีของลาแมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากท้องทะเลลึกทั้งนั้นเลยนะคะซึ่ง marine algae เนี่ยก็เป็นสาหร่ายชนิดนึงนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นสูงนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นได้เร็วมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยการใช้ตัวนี้ทุกวันเนี่ยก็ใช้อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้แบบความเร่งความชุ่มชื้นแล้วก็คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบเร่งด่วนนะคะมีอีกตัวนึงมาแนะนำที่เดี๋ยวใช้ให้ดูในวิดีโอด้วยนั่นเองนั่นก็คือ The Treatment Lotion Hydrating Mask ตัวนี้นะคะก็จะมาเป็นซองสีเขียวๆแบบนี้เลยเห็นเล็กๆแบบนี้จะบอกว่าอัดแน่นไปด้วย The Treatment Lotion แบบชุ่มมากๆจริงๆนะคะโมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าปริมาณนี่คือแบบเยอะแค่ไหนนะแต่ว่ามันชุ่มมาสมากเลยคุณผู้ชมมาสทิ้งไว้ 20-30 นาทีรับรองว่าคุณจะได้รับความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนรวดเร็วมากเลยจริงๆนะคะเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูสกินแคร์รูทีนของโมกับลาแมกันค่ะหลังจากที่ล้างหน้าแล้วก็ซับหน้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกที่เราจะมาใช้กันนั่นก็คือละแม่เดอะโทนิกนั่นเองค่ะอันนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นโทนเนอร์นะคะที่เราเอาไว้เช็ดหลังล้างหน้านะคะเพื่อปรับสภาพผิวแล้วก็เช็คด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยล้างหน้าสะอาดแล้วหรือยังนะคะเช็ดไปเลยทั่วหน้าเลยค่ะอย่างที่2นะคะก็คือ The Treatment Lotion ที่ได้พูดถึงไปตอนต้นนั่นเองค่ะอันนี้วิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้สำลงสำลีอะไรให้วุ่นวายค่ะสามารถที่จะหยดใส่มือได้เลยนะคะขนาดประมาณซักเหรียญ10นะคะแล้วก็ลูบไปทั่วใบหน้านะคะเน้นวิธีการกดให้มันค่อยๆซึมเข้าไปลงบนผิวนะคะอันนี้เนี่ยจะทำให้มันซึมได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่าลืมบริเวณคอด้วยนะคะทาให้หมดเลยค่ะมีตรงไหนที่รู้สึกว่าแห้งกร้านนะคะก็ทาได้ทั้งหมดแล้วก็แพทๆๆๆๆๆลงไปนะคะ
มาดูแลเป็นพิเศษแล้วก็เร่งด่วนกันหน่อยดีกว่านะคะกับ The Treatment Lotion Hydrating Mask อันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะเป็นเหมือนความพิเศษที่มีความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะมากกว่า The Treatment Lotion ธรรมดาเยอะเลยนะคะ Sheet Mask ก็แนบหน้าดีนะคะเราก็สามารถที่จะแปะลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วไล่ฟองอากาศออกให้ Mask มันแนบกับหน้านะคะแล้วก็เหลือ Essence เท่าไหร่ก็ลูบๆไปเลยผ่านไป20นาทีเราก็มาแกะมาสก์ออกกันนะคะหน้าก็จะรู้สึกว่าไฮเดรตได้รับความชุ่มชื้นเต็มที่เลยเหลือเอสเซนส์เท่าไหร่เหมือนเดิมนะคะเสียดายของค่ะรีบลูบลงไปนะคะให้มันซึมเข้าไปในผิวแล้วก็สามารถที่จะนวดหน้านิดๆหน่อยๆก็ได้สุดท้ายนะคะปิดท้ายกันด้วย The Moisturizing Soft Lotion ค่ะช่วงนี้เลือกใช้ Soft Lotion นะคะเพราะว่ามันซึมไวดีแล้วก็ไม่ต้องวอร์มอะไรให้วุ่นวายด้วยนะคะทาทับลงไปได้สบายๆเลยเหมือนเดิมทาให้ครบทุกส่วนทั้งหน้าทั้งคอนะคะนี่แค่นี้เองค่ะดูจบแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะช็อปผลิตภัณฑ์ของลาแมนแล้วก็อยากลองผลิตภัณฑ์ของลาแมนนะคะมุมไม่แนะนำเลยค่ะว่าให้เริ่มจากการแคปวิดีโอนี้นะคะไปโชว์ที่เคาน์เตอร์ลาแมนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะ100คนแรกที่เอาวิดีโอนี้ไปบอกเขาว่าเฮ้ยดูโมเมมาแล้วอยากลองลาแมมากๆเลยนะคะเขามีผลิตภัณฑ์จะมอบให้ด้วยค่ะคุณจะได้ The Treatment Lotion ขนาด 5ml นะคะไปลองทันทีเลยนะก็แคปวิดีโอของโมเมไปที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเท่านั้นนะคะ100คนแรกได้ไปค่ะส่วนใครที่เป็นสายช็อปออนไลน์นะคะสามารถที่จะช็อปผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็น The Treatment Lotion หรือว่าจะเป็น The Treatment Lotion Hydrating Mask นะคะจะช็อปคู่กันหรือว่าจะช็อปแยกกันเดี่ยวๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะตอนเช็คเอาท์เนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะคะโค้ดก็คือชื่อโมเมเลยค่ะ MOMAY นะคะใส่ตอนก่อนกดจ่ายเงินนี่แหละนะคะคุณก็จะได้รับ The Concentrate 3ml นะคะมูลค่ากว่า 1,200 บาทให้ได้ไปลองกันเลยนะคะ The Concentrate เนี่ยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงค่ะที่บอกเลยว่าต้องลองจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ของลาแมที่ช่วยกู้หน้างัดหน้าคืนชีพหน้าได้อย่างดีมากๆเลยนะคะก็ดีใจที่ลาแมนะคะส่งออฟเฟอร์นี้มาให้คุณผู้ชมของโมเมนั่นเองหวังว่าคุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนะคะน่าจะมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะ The Treatment Lotion แล้วก็ The Treatment Lotion Hydrating Mask นะคะของลาแมเนี่ยมากขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงก็ไปช็อปกันได้นะคะทั้งที่เคาน์เตอร์ของลาแมแล้วก็ทั้ง lamair.co.th ด้วยนั่นเองนะคะขอบคุณลาแมที่มาพาร์ทเนอร์กับโมเมในวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอของโมเมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry นะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ